สวัสดีค่ะพบกับน้องปุ๊เป้ในช่องน้ำโชคฟามิลี่นะคะตอนนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็พี่ก็มาตัดต้นขายให้น้องๆช้างนะคะอันนี้ก็คือโคกเป็ดนะคะก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระนะคะตัวนี้ก็ตัดต้นไผ่อยู่นะคะเป็ดกลัวนะคะเป็ดกลัวมาหาน้องเป็ดน้องพี่ๆก็กำลังตัดต้นไผ่อยู่นะคะตัดให้น้องๆช้างกินนะคะน้องบุเป้ลงจากบันไดก่อนนะคะต้นอ้อมไปยังไงช้างกินได้จริงด้วยป่ะเนี่ยเบอะอันนี้ส่วนมากมันเป็นนี่เป็นต้นมันเนี่ยดูดิไอ้นี่เดี๋ยวอ่ะนี่ก็คือเอาไปให้ช้างกินได้นะคะน่าจะเป็นนี่ตรงใหญ่ทำไมเดี๋ยวไปเก็บมดแดงมันไม่กัดหรอกมันไม่กัดเราเข้ามาเอาฮึบไปให้ช้างกินนะคะออกไปนะเฮ้ยกูจะตีขึ้นไปขึ้นลงมาข้างล่างนะทีละตรงเลยกันตรงนี้เราพบซากปลาตายตัวอะไรเส้นหนองไม้ตำอู้เป็นหนองไม้ลองกินดูหวานไหมช้างกินได้นะคะหวานไหมลองกินดูไม่หวานหล่อไปกินดูมันปอบไป
ให้ช้างกินเดี๋ยวหาที่จับก่อนถ้าจับโดนไอ้ตุ่มๆมันเนี่ยเดี๋ยวนี่นะอังกฤษมันจะเปลี่ยนตามนิ้วเราเจ็บมากตอนเก็บไปให้ช้างของเรากินเดี๋ยวว่าไงเจ้าวาเราไปทางไอ้เป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวจะให้แม่วาดกินนะคะนอนหลับสบายเลยต่อไปอันนี้นะคะพี่เตี๋ยเอาไปให้โอเล่หน่อยเอานี้ไปให้หน่อยให้โอเล่นี่นะคะกับอันนุ่นอยู มันรั่วตัววางวางวางน้อยเป่าใส่กล้องด้วยจมูกหมูนอนหลับแล้วอีหล่าน้อยของเราหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยเลยนั่นก็คือหมอนข้างซื้อมาให้น้องน้ำตานะคะยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวปัดกับช้างให้ดูนี่นะคะยาวมากจริงๆก็คืองามตานอนกอดได้เลยนะคะดูสิมันผึ้งหรือนอนเนี่ย